ขอบคุณค่ะคุณสรยุทธพิชยทานคุณโกติค่ะเช้านี้นะคะที่ฉันมายืนอยู่ที่ถนนวุฒากาศค่ะอยู่ในฝั่งของเขตธนบุรีนะคะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะถือว่าเป็นจุดแรกๆของเขตธนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองสาขาที่รับน้ำจากคลองภาษีเจริญนะคะเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เลยนะคะนี่เป็นสภาพถนนวุฒากาศเช้าวันนี้นะคะเริ่มมีน้ำเข้าท่วมขังโดยน้ำได้หลากมาจากท้ายซอยแล้วก็ล้นเข้ามาท่วมบนถนนค่ะแต่ระดับน้ำดูตอนนี้ก็ยังไม่สูงมากนักนะคะแต่จะสังเกตเห็นนะคะว่าด้านฝั่งเลขคู่ที่เป็นฝั่งที่รับน้ำก่อนระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้ตลอดทั้งเส้นของถนนวุฒากาศเริ่มมีน้ำท่วมขังส่งผลให้การจราจรก็ชะลอตัวเล็กน้อยค่ะชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงออกมาค้าขายแม้จะรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์ว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือไม่ค่ะถนนวุฒากาศนั้นเป็นถนนเก่าแก่นะคะทำให้มีระดับที่ต่ำขณะที่บ้านของชาวบ้านซึ่งเป็นตึกเก่าก็ต่ำกว่าถนนอีกนะคะทำให้ตอนนี้แม้ว่าระดับน้ำที่ท่วมบนถนนจะยังไม่สูงแต่บ้านของชาวบ้านส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะในช่วงท้ายซอยวุฒากาศ14ระดับน้ำนั้นลึกมากนะคะน้ำที่หลากมาที่ถนนวุฒากาศเป็นน้ำที่ล้นตามคลองสาขามาจากคลองภาษีเจริญแล้วก็ไหลลงสู่คลองย่อยเช้าวันนี้นะคะเราเข้าไปตรวจสอบบริเวณถนนเทิดไทยซึ่งรับน้ำต่อจากเขตภาษีเจริญและไหลมาที่ทนเขตธนบุรีค่ะพบว่าน้ำได้ท่วมถนนเทิดไทยตลอดทั้งเส้นสูงประมาณ15เซนติเมตรแล้วค่ะพ่อค้าแม่ค้าต้องยืนขายของแช่น้ำกันแล้วและบางร้านก็ปิดกิจการไปส่วนร้านที่เปิดก็มีไม่กี่ร้านเท่านั้นนะคะปกติย่านนี้ก็จะมีการค้าขายกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ชาวบ้านจะออกมาซื้ออาหารเพื่อที่จะใส่บาตรซึ่งน้ำท่วมสูงก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะอย่างคุณยายขายดอกไม้รายนี้บอกว่าบ้านถูกน้ำท่วมสูงดอกไม้ที่ขายก็ได้กำไรพอไม่พอที่จะเลี้ยงชีพในยามนี้ค่ะก็อยู่ไม่ได้เลยไปอาศัยเขาอยู่ฝั่งนู้นเขาแบบเป็นแฝดเป็นชั้นๆน่ะอันนี้ไม่มีแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วไม่มีเลยได้ก็ขายเนี่ยถ้าไม่มีขายนี่ก็เป็นว่าหมดเดี๋ยวไปขอใครกินอ่ะละแวกนี้นะคะมีวัดสำคัญทั้งวัดปากน้ำภาษีเจริญในเขตภาษีเจริญวัดนาคโปรกค่ะซึ่งตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมหมดแล้วนะคะโดยเฉพาะวัดนาคโปรกซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่แม้ทางวัดจะพยายามป้องกันด้วยการทำแนวกระสอบทรายแต่โชคดีค่ะที่พระอุโบสถเก่าแก่ของวัดมีการสร้างกำแพงกั้นจึงยังไม่ถูกน้ำท่วมนะคะแต่พระที่ต้องทำกิจของสงฆ์ด้วยการออกบิณฑบาตตอนเช้าก็ต้องเดินลุยน้ำกันแล้วขณะที่ชาวบ้านที่รอใส่บาตรก็ต้องรอนานกว่าทุกวันค่ะปัจจัยที่จะทำให้สถานการณ์ที่นี่ไม่รุนแรงมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะขึ้นอยู่ที่การระบายน้ำจากคลองภาษีเจริญนะคะเราก็ไปตรวจสอบคลองภาษีเจริญบริเวณท่าประตูระบายน้ำภาษีเจริญพบว่าน้ำได้เอ่อล้นริมคลองภาษีเจริญทั้งสองฝั่งการไหลของน้ำก็ค่อนข้างช้าค่ะเจ้าหน้าที่บอกกับเราว่ากำลังเดินเครื่องผลักดันน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะผลักดันน้ำออกไปให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้ระดับน้ำทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเกือบจะเท่ากันแล้วขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองภาษีเจริญบอกกับเราว่าวันนี้ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ไม่มากเหมือน3วันที่ผ่านมาค่ะจุดหนึ่งที่เรายังคงเกาะติดอยู่ก็คือสถานการณ์ที่ถนนพระราม2นะคะเช้าวันนี้เราพบว่าหัวน้ำได้ข้ามทางรถไฟพุ่งตรงไปที่ถนนพระราม2เรียบร้อยแล้วค่ะโดยทีมข่าวของเรานะคะได้ตระเวนสำรวจปริมาณน้ำย่านฝั่งธนบุรีพบว่าน้ำบริเวณ3แยกบางบอนสูงขึ้นจากเดิม20เซนติเมตรค่ะโดยหัวน้ำนะคะได้ไหลข้ามถนนทางรถไฟไปตามถนนบางขุนเทียนระดับน้ำสูงขึ้นอีก10เซนติเมตรที่สำคัญอีกไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะมวลน้ำก็จะถึงถนนพระราม2เช้านี้เราไปพบนายชภูจันแสงเจ้าหน้าที่โรงงาน King Fisher ค่ะซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งตั้งอยู่บนตำบล นาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะได้ออกมาสำรวจระดับน้ำย่านฝั่งธนบุรีมาแล้วถึง3วันพบว่าระดับน้ำสูงขึ้นค่ะและกำลังจะเข้าท่วมถนนพระราม2วันนี้ก็จะกลับไปรายงานให้กับทางบริษัททราบเพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะวันนี้ทางโรงงานให้มาดูน้ำครับดูรอบๆจังหวัดสมุทรสาครครับดูหัวน้ำทุกวันทุกเช้าครับเพราะว่าจะเอาไปรายงานในที่ประชุมจะได้หามาตรการป้องกันน้ำท่วมของโรงงานครับแล้ววันนี้มาดูจุดนี้ระดับน้ำเป็นยังไงบ้างจุดนี้ระดับน้ำจะเพิ่มจากเมื่อวานนะครับก็คือเมื่อวานนี้จะอยู่ที่ที่รางรถไฟครับวันนี้ก็เข้ามาประมาณอีก50เมตรแล้วก็ระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ10เซนครับ
ด้านถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนบางบอนพบว่ามีระดับน้ำสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่30เซนติเมตรที่หน้าหมู่บ้านศรีนครการ์เด้นไปจนถึงโรงเรียนเลิศล่ากาญจนาภิเษกโดยรถเล็กยังสามารถผ่านได้และเมื่อช่วง 5:00 ที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุไฟไหม้รถแท็กซี่ทะเบียนทอทงมม8610กทมของสหกรณ์แท็กซี่ไทยที่นำมาจอดหนีน้ำท่วมบนสะพานข้ามแยกถนนสุขาภิบาล1เขตบางแคค่ะโดยเพลิงได้ลุกไหม้เสียหายทั้งคันเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษมาพบแล้วก็แจ้งรถดับเพลิงมาฉีดน้ำสกัดไม่ให้ลุกลามติดรถยนต์คันอื่นๆส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรเนื่องจากจอดรถตากแดดเป็นเวลานานนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องระวังเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้หลายคนเชื่อว่าจะนำรถไปจอดไม่ว่าจะเป็นทางต่างระดับหรือว่าพื้นที่สูงบนสะพานนะคะก็ต้องกลับไปตรวจเช็คสภาพรถด้วยนะคะเพราะว่าจอดรถเป็นเวลานานก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ส่วนวันนี้เรายังคงเกาะติดที่ถนนพระราม2อยู่นะคะเพราะว่ามีแนวโน้มว่ามวลน้ำนั้นอาจจะไปถึงไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประชุมกันแล้วได้ข้อสรุปว่าจะไม่ขวางทางน้ำแต่จะปล่อยให้น้ำนั้นหลากข้ามถนนพระราม2แต่จะหาแนวทางในการที่จะรักษาระดับน้ำไม่ให้หลากข้ามสูงเพื่อที่รถยังสามารถข้ามได้อยู่ค่ะคุณสรยุทธ์พิชยทานคุณกติค่ะขอบคุณนะครับคุณรัชกรครับนี่ครับ